คนเขารู้ว่าเธอเป็นแม่สามีที่อายุน้อยที่สุดก็ทำตัวให้มันสมวัยอย่าทำตัวไร้สาระเป็นเด็กแบบนี้ได้ไหมแต่ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยนี่ฉันเป็นแม่สามีอ๋อแล้วฉันก็มีหลักฐานด้วยนะรอแป๊บนึงซองนี้น่ะไม่ใช่ซองธรรมดานะเพราะว่าซองนี้คือชัยชนะของฉันยังไงล่ะในการแข่งขันเนี่ยฉันสามารถเอาชนะธุรคาแล้วก็ทุกคนที่ไปแข่งขันในวันนั้นได้หมดเลยฉันจึงได้รางวัลนี้มาและนี่คือหลักฐานว่าฉันเก่งฉันเก่งมากพอเข้าใจไหมลุงเนี่ยทำตามที่ฉันคิดลุงเอาซองนี้มาเก็บเอาไว้อย่างนั้นเหรอเพราะว่าลุงน่ะภูมิใจเหมือนกันใช่หรือเปล่าล่ะภูมิใจที่ฉันน่ะเก่งขนาดนี้แต่ว่าไม่แสดงออกถูกไหมล่ะฮะฉันไม่สนใจเรื่องเงินของเธอหรอกถ้าต้องการก็เอาไปเลยฉันไม่อยากได้ลุงนี่ก็แปลกคนนะลุงอยู่กับฉันมาก็นานแล้วแต่ว่ายังไม่ยอมเข้าใจฉันอีกน่ะโอเคไม่เป็นไรเอาแบบนี้ฉันน่ะไม่รับความช่วยเหลือจากใครง่ายๆลุงขอเงินฉันใช่หรือเปล่านี่ถ้าอย่างนั้นน่ะเอาเงินผ่อนไปฉันจ่ายแบบผ่อนเอาก็ได้ฉันไม่เอาเงินคืนหรอกนะเอาไปได้เลยไปฉันยกให้นี่สัญญามันก็คือสัญญาที่ฉันจ้างลุงถ้าฉันจ้างลุงฉันก็ต้องทำตามที่ฉันสัญญาเอาไว้มันถึงจะถูกต้องฉันไม่มีเวลามาฟังเรื่องไร้สาระของเธอแล้วก็ไม่มีเวลามาอ่านสัญญาบ้าๆนี้ด้วยมีอะไรนี่ใครเอาแล็กเกอร์มาเคลือบว่าวเนี่ยเพราะว่าฉันรู้ดีว่าลุงน่ะเป็นคนยังไงเพราะว่าฉันรู้ว่าลุงเนี่ยจะต้องฉีกว่าวฉันก็เลยเคลือบแล็กเกอร์ไปเลยและฉันก็เป็นคนที่จ้างลุงฉะนั้นนี่คือหลักฐานฉันก็เลยเอาไปเคลือบเพื่อให้หลักฐานมันยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาถูกทำลายได้ยังไงล่ะว่าแต่ตอนนี้เนี่ยเอาไปวางไว้ไหนดีล่ะฮะหรือว่าฉันบอกหลายครั้งแล้วนะว่าอย่าแตะต้องของของฉันก็ได้ฉันไม่แต่ต้องก็ได้แต่ฉันจะเอามันมาไว้บนนี้ให้ลุงได้เห็นว่าแต่จะเอาไปไว้ไหนดีล่ะเลือกมาทีสินี่วางไว้ตรงไหนดีอะตรงนั้นอย่างนั้นเหรอตรงนั้นดีไหมฮะวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะนั่นมันทีวีนะงั้นไว้ตรงนี้แล้วกันเธอชนะรางวัลมาก็วางให้เธอเห็นสิโง่จริงนี่ว่าวนี่เนี่ยไม่เกี่ยวกับอะไรกับชัยชนะของฉันแต่เมื่อไหร่ที่ลุงมองสัญญานี้ลุงจะได้รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราน่ะมันเหลืออีกไม่กี่วันแล้วฉันจะคืนเงินให้ครบแล้วฉันก็จะไปจากบ้านหลังนี้หลังจากนั้นว่าวมันก็เป็นแค่ว่าวธรรมดาไม่ได้เป็นอะไรที่สำคัญอีกต่อไป
เออนี่เราจ่ายเงินงวดแรกไปแล้วที่เหลือเราก็ต้องคืนกันให้ครบเฮ้ยแต่ว่าจะทำยังไงอะโอ้ทำยังไงให้มันครบอ่ะโอ้ยฉันเครียดไปหมดแล้วอ่ะโอ้ทำยังไงดีเราได้รับแต่ความกดดันน่ะโอ้ยจนคิดอะไรไม่ออกโอ้ยคิดยังไงก็คิดไม่ออกเลยทำยังไงให้คืนเงินครบอ่ะโอ้ยตายสิโอ้ยสงสัยเราคงต้องพักก่อนน่ะโอ้ยกริ๊งเหรอเอเจเนี่ยเอเจเรียกตอนนี้อย่างนั้นเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยไปปิดกริ๊งก่อนไม่งั้นเอเจด่าเราแน่ๆเลยล่ะมีอะไรอ่ะโอ้ว้าวนี่กดดันนี่มันบ้าอะไรกันอ่ะถ้าไปกดกริ่งของเอเจเขาทำไมก็ฉันใช้เพื่อเรียกทุกคนมาที่นี่ยังไงล่ะแล้วมันน่าแปลกใจมากภายในนาทีครึ่งทุกคนก็มาครบกันทุกคนเลยน่ะโอ้ยไม่รู้มาก่อนเลยว่ากริ่งมันจะได้ผลดีขนาดนี้น่ะไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันใช้มันไปตั้งนานแล้วทุรคอนี่นี่มันของเอเจเขานะมีแต่เอเจที่ใช้ได้ไม่ใช่เธอนะใช่แต่พวกเธอก็มาตอนที่ฉันกดมันนี่นาแต่ว่าช่างมันเถอะนะคือว่าฉันมีธุระสำคัญที่จะต้องบอกกับทุกคนก็เลยเรียกทุกคนมานี่ไงคือว่าวันพรุ่งนี้วันที่26มกราฉันกุดดานคนนี้ฉันจะฉันกุดดานคนรักชาติคนนี้จะทำการฉลองในแบบพิเศษเพื่อในวันพิเศษแบบวันพรุ่งนี้ยังไงล่ะโอ้พระเจ้าใช่พรุ่งนี้เราจะไปที่สวนสนุกกันเมืองนี้สะอาดมากในวันชาตินี้จะต้องมีการระเบิดมากมายในเมืองและมันจะเต็มไปด้วยศพมากมายดูกันสิว่าเมืองนี้จะได้ไว้อาลัยหรือฉลองอีกไม่นานหรอกหน้าจะต้องมีเสียงระเบิดดังตู้มเราจะต้องไปฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่จะฉลองกันอย่างร่าเริงและก็ไปแขวนธงชาติกันด้วยนะและมันจะต้องสนุกมากอย่างแน่นอนเลยที่เราจะได้ไปทำที่สวนสนุก
ร่วมกันแบบนั้นนะเราจะจัดงานกันที่บ้านแบบเดิมฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันก็จะไปปิกนิกกับเพื่อนนะฉันไม่ไปก็แล้วกันนี่โชคดีจริงๆเลยนะแม่เราได้เวลาวันเดียวให้พักผ่อนนะแต่เรากลับต้องไปฉลองเพื่อชาติแบบนั้นไม่เอาหรอกนะแล้วอย่างนึงนะสามีฉันจะต้องไปเที่ยวกันวันนั้นจะมาแย่งเวลาของเราไปหรือไม่ไม่เอานะคือนี่ฟังนะธุรคาจ้าฉันเข้าใจว่าทุกคนไม่อยากจะไปอ่ะแต่ว่าฟังให้ดีนะไม่ว่าอะไรที่ถูกสั่งหลังจากกดปุ่มมันก็คือคำสั่งที่ไม่สามารถขัดได้ยังไงล่ะเหมือนกับที่ลุงอักชัดชอบพูดยังไงล่ะถูกไหมอ๋อนี่ฟังนะถ้าทั้งครอบครัวไปด้วยกันแล้วก็ฉันเชื่อมันจะต้องสนุกมากอย่างแน่นอนนะเรียกฉันเหรอโอ้ว้าวพับนี่ก็มาด้วยเหรอมาทันเวลาพอดีเป๊ะเลยคือว่าฉันจะบอกว่าพรุ่งนี้เราทุกคนจะไปที่สวนสนุกด้วยกันเธอก็พาสิทธิ์ดีไปด้วยนะมันจะต้องสนุกมากแน่ๆเลยนะสิทธิ์ดีจะได้ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างจะได้แจ่มใสขึ้นไงมันจะสั่งให้เราทำนั่นทำนี่แล้วเนี่ยมันทำลายแผนของเราวันก่อนคอยดูก็แล้วกันวันพรุ่งนี้จะต้องทำให้มันขายหน้าแน่คอยดูเอาได้เลยได้สิได้เลยโอ้แสดงว่าเราทุกคนก็จะไปกันใครจะไปไหนเอเจคะแม่สามีของลักษมีกับซารุอยากจะให้พวกเราไปที่สวนสนุกกันพรุ่งนี้นะคะต้องขอโทษทีนะคะแต่ว่าเธอสั่งว่าเราทุกคนต้องไปนะคะคุณย่าเองก็ยอมไปด้วยแต่ฉันว่ามันไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้พวกเราไม่สามารถออกความเห็นได้แล้วถ้างั้นก็ฝันดีนะคะฝันดีเช่นกันฝันดีค่ะเอเจฝันดีเอเจจะทำอะไรก็ทำนะแต่อย่ามาคิดว่าฉันจะไปสวนสนุกกับเธอนะกุดดานไม่มีทางอ๋อไม่ต้องพูดเยอะเลยลูกพรุ่งนี้เตรียมตัวด้วยเลยนะแม่นี่แม่คิดว่าแม่จะนี่ลูกไม่ใช่แค่แม่ไม่มีใครปฏิเสธไม่ไปฟังแม่ให้ดีๆเลยนะนี่นะมันจะเป็นครั้งแรกที่สะพ้ายแม่กดปุ่มทำการประกาศใครจะกล้าขัดคำสั่งแม่สามีของบ้านได้มันเป็นครั้งแรกแล้วแม่ก็จะจัดการเตรียมการสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยนะคือว่าฉันไม่รู้ว่ามันมาอยู่ในมือฉันได้ไงอ่ะเฮ้ยฉันพูดจริงนะเฮ้ยถอยออกไปสิฉันกลัวฉันพูดความจริงนะนี่ฉันรู้นะว่ารีโมทนี่เป็นของลุงนะฉันก็เรียกทุกคนมาเฉยๆนะทุกคนก็เลยรีบมานะแล้วทุกคนก็ยอมฟังฉันด้วยฉันไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะฉันจะไม่ทำอีกต่อไปแล้วนะนี่ฉันไม่ทำแล้วได้โปรดล่ะนี่เธอถอยเอาไปสิเอาของคืนไปด้วยของสิ่งนี้มันไม่ใช่ของเล่นมันคือกฎของบ้านเราคนในบ้านเคารพฉันเพราะมีมันอยู่อยากให้คนอื่นเคารพ
ก็หัดทำตัวให้มันน่าเคารพซะบ้างมันเป็นเหตุผลที่ทุกคนรีบวิ่งมาหาฉันตอนที่ฉันกดปุ่มนี่เราไม่ได้เอาไว้ใช้ทำอะไรไร้สาระแบบการไปสวนสนุกเข้าใจไหมไปขโมยมันมาจากไหนก็เอากลับไปวางไว้ที่เดิมด้วยแล้วฉันจะเอาไปวางคืนที่เดิมได้ยังไงถ้าลุงไม่ปล่อยฉันน่ะเธอเอามาจากตรงนี้ใช่ไหมอ๋อใช่เจไม่ใช่แล้วเฮ้ยโอ้ฉันขอโทษอ่ะเอามาจากตรงนี้ใช่ไหมคือว่าฉันจำไม่ได้ว่าฉันเอามาจากตรงไหนนะฉันจะทำยังไงดีอย่ากล้าดีที่จะมาแตะต้องมันอีกนะไม่มีซ้ำสองแล้วโอ้โหยเราต้องไปที่นั่นกันทุกคนในวันพรุ่งนี้เราจะได้สนุกด้วยกันอ่ะนี่ไม่หิวน้ำเหรอคือว่าฉันหิวมากเลยนะและทุกคนต้องหิวน้ำเหมือนกันน่ะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำก่อนนะนี่โอ้ไม่นะน้ำหมดเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวฉันไปเติมน้ำก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันมาต้องการอะไรทำไมไม่เอาเงินแล้วก็รีบใส่หัวไปสักทีนะฮะจะมาทำตัวมีอำนาจข่มเหงใครไปทำไมกันล่ะเนี่ยบอกมาสิฟังให้ดีนะไม่ว่าพรุ่งนี้ท่านจะไปไหนฉันจะไม่ยอมไปกับเธอทั้งนั้นฟังฉันให้ดีฉันไม่ยอมไปเข้าใจไหมนี่ธุรคาฟังฉันก่อนประเด็นก็คือบ้านเราน่ะเจอแต่เรื่องตึงเครียดกันมาก็มากแล้วไหนจะเรื่องเงินเรื่องการแข่งขันฉันก็เลยอยากพาทุกคนไปคลายเครียดมันก็เท่านั้นเองน่ะแถมอีกอย่างพรุ่งนี้เป็นวันชาติด้วยฉันว่าโอกาสเหมาะเลยน่านะฉันก็ต้องการแค่นี้เองน่ะวันดีๆวันพิเศษแบบนี้ฉันน่ะก็อยากจะทำก่อนที่ฉันจะไปจากบ้านหลังนี้ฉันอยากเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำที่ดีตอนที่ฉันไปแล้วฉันน่ะสนุกแน่นอนซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับเธอเลยและนี่คือกุญแจบ้านของบ้านหลังนี้คนที่ถือเท่านั้นที่จะมีอำนาจในการสั่งธุรคาทั้งสองคนมานี่เลยมาเร็วคุณย่าคะฟังหนูก่อนสิคะจะบอกอะไรกดดันเธอก็บอกไปเลยแต่ฟังก่อนไม่ว่าอย่างไรกดดันเป็นแม่สามีของเธอนะลองคิดดูสิเธอสองคนทำไมถึงไม่ร่วมมือกันแล้วทำเพื่อครอบครัวของเราล่ะความรับผิดชอบของบ้านเรามอบหมายเท่ากันทุกคนทำไมจะต้องมาทะเลาะกันคนที่จะเคลียร์กันให้จบในวันนี้เลยนี่คือคำสั่งของยาเข้าใจไหมห้ามทะเลาะกันหรือว่าควรที่จะเคลียร์กันวันนี้ให้จบไปเลยล่ะจะให้เคลียร์เรื่องอะไรคะก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเธอควรที่จะเลิกทะเลาะกันเถียงกันแล้วก็หาที่จะร่วมมือกันนะควรหาทางแก้ปัญหาด้วยกันจะทำอะไรก็ทำไปเลยแต่ถ้าหากว่าสองคนเนี่ยไม่ยอมเคลียร์กันก็ควรที่จะอยู่ในห้องนี้นั่นแหละห้ามออกไปไหนนี่เป็นคำสั่งของย่าเองคุณย่าคะคุณย่าเดี๋ยวก่อนค่ะคุณย่าอย่าเพิ่งไปอุ้ยอุ้ยคุณย่าคุณย่าคะโอ้ยคุณย่าเปิดประตูก่อนค่ะทำไมคุณย่าทำแบบนี้ล่ะเนี่ยโอ้ไ
ฉันไม่คิดว่าคุณย่าจะทำแบบนี้นะแย่แล้วธุรคาเล่นงานเราตายแน่เลยทั้งที่เราอยู่ในครัวกับสะใภ้ไม่ได้พาไปติดปาดที่ไหนสักหน่อยอ่ะ